สวัสดีทุกคนตอนนี้คุณกำลังอยู่กับไทยบ้านบันเทิงโชว์บางวันเลาะบางวันก็ไม่เลาะแต่ก็จะเห็นไทยบ้านบันเทิงโชว์เลาะทุกวันขันบันเลาะกับบริทีเลยนะตอนนี้บรรยากาศสายลมตองลมหนาวพัดมาอีกแล้วที่นี่อำเภอห้วยทับทันจังหวัดศรีสะเกษประเทศไทยไทยครั้งที่ไซส์ไทยแลนด์ศรีสะเกษเพอร์วิวห้วยทับทันวิลเลจกับไทยบ้านบันเทิงโชว์ช่วงนี้ก็จะใกล้กับวันลอยกระทงแล้วเด้อวันลอยกระทงมาถึงแล้วลมหนาวพัดตองหอบเอาความสุขความสดชื่นความสดใสมาฝากพ่อแม่พี่น้องหลังจากฤดูการเก็บเกี่ยวข้าวนาปีข้าวนาหวานแถวอำเภอบ้านเราห้วยทับทันศรีสะเกษข้าวขาวหอมมะลิข้าวหนักข้าวเบาข้าวเหนียวเรียบร้อยเดี๋ยวนี้ลงเกี่ยวข้าวก็ง่ายง่ายลงมือเดียวก็แล้วเบิดคนตรงในทงไห่ทงหน้าก็เป็นผู้จัดการนาเพิ่นว่าเป็นผู้จัดการนาทําไร่ทํานาอยู่นี้ก็ง่ายเบิดแล้วเนาะคุณขอให้แต่มีมันนีมันนีมันนีค่ะชีนงชีนิวเอาตอนนี้แถวภาคอีสานบ้านเราและทั่วประเทศเกษตรกรไทยทั้งชาวไร่ชาวนาชาวสวนเนาะมีประกันรายได้ผู้ใดเกี่ยวข้าวรัฐบาลก็สนับสนุนไร่ละได้ค่ารถเกี่ยวข้าวอีกคุณเนาะเกี่ยวเขาบ่พ่อได้ค่านั้นค่านี้อีกเวลาเพิ่นเฮ็ดหน้าทุกมื้อนี่เพิ่นมีความหวังใดพ่อแม่พี่น้องบ้านเฮาเกี่ยวเขาไปก็หวังไปนําหวังว่าสิได้เงินจากรัฐบาลมาสั่นทอแต่ก็ได้จริงๆนะคุณเนาะคนไทยเขาดูแลกันดีนะไม่ได้ว่านะคุณขนาดพี่สุธาไทยบ้านบันเทิงโชว์เห็นยังบอกว่าอุ๊ยดูสิรถเกี่ยวเขาลงทุ่งไห่ทุ่งหน้าก็ได้เงินอุดหนุนสนับสนุนในการเกี่ยวข้าวตากคงตากข้าวแล้วก็เอาไปขายเลยก็ได้หรือเกี่ยวข้าวแล้วเอาข้าวไปลงสีเลยบ่ต้องมาเสียเวลาไปตากตามท้องถนนเพื่อผลโตห้ามสิเนาะเพราะว่าเทวดากับชาวนาน่ะเป็นของคู่กันชอบแกล้งกันนะเพื่อนเดี๋ยวจะพาทุกคนไปชมบรรยากาศในทุ่งไร่ทุ่งนานี่มองกล้องให้มองตรงนี้แล้วจะไปมองตรงกลางก็ตาเขตาเลครับวะเนาะทุกคนวันนี้พี่สุธาจีไทยบ้านบันเทิงโชว์พาทุกคนมาชมบรรยากาศตอนนี้อยู่ในร้านเสริมสวยพี่สุธาจีอยู่คุณร้านเสริมสวยพี่สุธาอยู่ห่างจากตัวอำเภอประมาณ7กิโลเดินทางตามถนนหมายเลข3013ตรงจึ๊กประมาณ78กิโลก็มาถึงร้านเสริมสวยพี่สุธาไปฝั่งนู้นก็เป็นถนน226แล้วก็ทางรถไฟอำเภอห้วยทับทานพระยักษ์มะเร็ดมาเที่ยวมาตอดมาหากันกับมาเด้อขอสิพากินไก่อย่างไม้มาดันห้วยทับทานพาขับมอเตอร์ไซค์เล่นเลาะลำห้วยไปดูวิถีชุมชนวิถีชาวบ้านบ้านเราไก่ย่างไม้มะดันเอาไก่ย่างไม้มะดันมาจากไหนเอาไม้มะดันมาจากไหนแนมตามลำห้วยทับทันไงเนาะก็จะพาเพื่อนๆไปชมกันอะไรเงี้ยถ้าใครมาเที่ยวมาเล่นนะที่พงที่พักถ้าไม่พักกับพี่สุธาจีจะไปอยู่ที่รีสอร์ทในตะลุงตลาดก็มีเยอะแยะคุณเนาะเขาบอกฉันไม่พักกับเธอหรอกเดี๋ยวฉันจะไปกราบเอาก็นะแล้วแต่เลือกสะดวกคุณนี่จะพาเพื่อนมาชมบรรยากาศสายลมหนาวลมตองตามถนนหนทางตอนนี้แบบฤดูหนาวมาก็เป็นช่วงฤดูแห้งแล้งอากาศเย็นอากาศแห้งแล้งอะไรเงี้ยพอสายๆเที่ยงๆมาก็จะร้อนคุณใครมีเสื้อผ้าเอามาตากตอนนี้ก็เลิศนะตากอันนั้นเนาะตากผ้านุ่งผ้านวมนะโอ้ตากผ้านุ่งผ้านวมอะไรเงี้ยคุณตากผ้านุ่งผ้านวมมันก็จะแห้งเร็วแห้งไวตอนนี้ก็จะมาตากดงตากแดดคุยกับเพื่อนๆผ่านนี่เลยอยู่กลางอะไรนะสนงสนามหญ้าบนดาเบิร์ดลมพัดต้องเดี๋ยวจะเห็นผมเพิงเป็นหัวลงหัวลานได้ประสานเนาะนี่เออแดดดีๆแดดนะให้ดูอ้อมๆนะท้องฟ้าวันนี้ก็โล่งโปร่งสบายสีสันสดชื่นสวยงามคุณเมฆก็ไม่เยอะเนาะอบาวมาแลนเลยตามทุ่งไร่ทุ่งนาเราก็จะได้ยินเสียงรถเกี่ยวข้าวเต้ไปหมดเลยรถเกี่ยวข้าวแถวบ้านเฮากับบ่รับก็นอนกลางค่ำกลางคืนเฮากับเกี่ยวยิ่งเกี่ยวกลางคืนมันเย็นสบายคุณพากันกินต้มเป็ดต้มไก่เนาะเล้าไห่ไก่โตน้ำอะไรนะน้ำลำยงน้ำลำไยช่วงนี้เยอะแยะแหละคุณเอ้ยนะลอยกระทงปีนี้ไปลอยที่ไหนกันพี่สุธาก็จะไปลอยทัก2-3หนองคุณใดจะไปที่ห้วยยางวันที่26
27เนาะแล้วก็ที่หนองเข็งที่พี่สุธาอยู่เป็นหมู่บ้านเป็นชื่อหนองน้ำในชุมชนบ้านเรานะชื่อหนองเข็งเนาะเดี๋ยวจะพาเพื่อนไปนี่อันนี้พามาตากแดดป๊าดท้องฟงท้องฟ้าสีสันสวยงามคุณเห็นไหมสีฟ้าฟ้าฟ้านะเมฆสดใสสวยงามทางนี้ก็ทางเข้าหมู่บ้านปุ่นนะทางหลังของไทยบ้านบันเทิงโชคก็เป็นทางไปตลาดคูณนู้นรถวิ่งกันขวักไขว่เห็นไหมถนนในประเทศไทยกว้างใหญ่ไพศาลสวยงามทางไปไหนมาไหนก็สะดวกสบายน้ำไหลไฟสว่างถนนหนทางสะดวกสบายใต้ตรงที่พี่ชายยืนอยู่ก็จะเป็นท่อน้ำประปามีทั้งแหล่งน้ำจากเทศบาลจากอบต.ทำนะแล้วก็แหล่งน้ำในหมู่บ้านแล้วก็จะมีท่อประปาของอำเภอคุณมี3อย่างให้เลือกได้นะที่ใส่น้ำแบบไหนล่ะน้ำไหลไฟสว่างถนนหนทางสะดวกสบายเหมือนที่เขาบอกนั่นแหละเนาะในชุมชนชนบทของประเทศไทยนะยกตัวอย่างเช่นเนี่ยจังหวัดศรีสะเกษที่ไทยบ้านบันเทิงโชว์อยู่น้ำประปานะส่งมาทั้งหมดกี่ท่อล่ะอย่างต่ำก็คือ2ท่อนะคุณซ้ายขวาของถนนอีกล่ะ2ฝั่งเลยเนาะทุกที่เลยนะของประเทศไทยเขาจะทำน้ำประปาหมู่บ้านน้ำประปาอบต.เนาะเทศบาลอบต.ย่อมาจากองค์การบริหารส่วนตำบลคุณมีชุมชนมีคนในชุมชนเยอะก็อัพตัวเองเป็นเทศบาลตำบลมีแหล่งน้ำประปาสมมติว่าทั้งหมดมี13หมู่บ้านเนี้ยแหล่งน้ำประปาก็จะแยกออกเป็น2ถึง3มองนะ3โรงน้ำประปาทีนะ3หมู่บ้านต่อ1โรงน้ำประปาน้ำมันไหลแห้งค่ะปลูกบักพริกนี่ตอนนี้เดือนพฤศจิกายนนะพริกก็ออกหน่วยแล้วคนที่เขาปลูกพริกขายเขาสิล่มบักพริกแต่ๆพุ่นเดือนตุลาคมช่วงนี้พริกก็ออกลูกแล้วทีนเขาลงเขตเก็บพริกกันแล้วแต่ไม่กล้าไปถ่ายหรอกคุณเนาะเพราะว่าในสวนพริกมันก็มีสารเคมีนะพิธาจีไทยบ้านบันเทิงโชว์นะไทยบ้านบันเทิงโชว์ไม่กล้าที่จะเข้าไปนี่ดอกคุณขอประกาศไปถ่ายหรอกกระยานมันขั้นมันอย่างใดเพราะว่าคนขนาดว่าเกี่ยวเขาแล้วหน้าเป็นติดหนองสิลงไปหาปลาขอนไปอย่างเป็นโรคฉี่หนูช็อกเข้าโรงพยาบาล นะสารเคมีมันยังตกสะสมในแหล่งน้ำอะไรเงี้ยก็มีนะการที่เราจะสุ่ม4สุ่ม5ลงไปในทุ่งนาทุกวันนี้แถวบ้านเราก็เป็นตะหยานอยู่ใดล่ะเพราะว่าสารเคมีมันหลายเวลารถเกี่ยวเขาเวลาเขาไปเกี่ยวเขาตามทุ่งไฮทุ่งนาบ้านเฮาเดี๋ยวนี้ก็ใช้แรงงานประมาณ 5-6 คนบางทีก็มีแค่4นะ1คนขับรถ2คนตรงเขาก็ไปใส่ประมาณ2คนต่อรถเกี่ยวเขาคันหนึ่งบางคนก็บริตรงเลยเกี่ยวเขาก็เอาเขาใส่หม่องเก็บเขาไว้ในรถแล้วก็มาปล่อยสโลดบรรทุกก็เอาไปลงสีขายเลยบ่ต้องเอามาตากอันผู้ใดอยากตากเขาก็รถเกี่ยวขอก็เอามาเทใส่ผักแหงตั้งบนทางเลยบ่ต้องใส่กระสอบบ่ต้องโยกไร้เทือประทันทอบ่ต้องเมื่อยคนเฮ็ดกับเขาให้คนงานกินเดี๋ยวนี้ก็สั่งเอาดีลิเวอรี่หม้อข้าวหม้อแกงหม้อเล่าให้ไก่โตคุณช่วงนี้ผู้บ่าวนงผู้บ่าวแนวคนตกงานหรือว่าไม่ตกงานทั้งหลายบ่อืดของกินเล่าหายไก่โตอาหารเยอะแยะเต็มไปเบิดเลยเอาแล้วพี่สุธาไทยบ้านบันเทิงโชว์เธอไม่ออกไปยกกระสอบข้าวให้พี่ตาข้าวกับเขาหรอบ่ป้ายดอกพ่อแม่บ่แบ่งมูลให้เขาก็บ่เฮ็ดเด้อไว้เธอเป็นลูกแม่พ่อแม่ไม่รักหรอบ่ให้ก็บ่เอาดอกหน้ามันหน่อยเธอเนาะอย่างใดก็เอาป้ายเฮ็ดป้ายพี่สาไทยบ้านบันเทิงโชว์ก็อยู่ในร้านเสริมสวยนี่แหละอยู่ในร้านเสริมสวยเย็นๆสบายไม่ต้องไปตากดงตากแดดเนาะอยากจะไปตากก็ค่อยไปนะฤดูหนาวแบบนี้ก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะคุณโมเมนต์เห็นลมหนาวพัดมาแล้วกระเสือกก็หนาวกับบอไซเนาะน้ำลงน้ำร้อนชงกาแฟก็เปิดแล้วก็กดดื่มบ้างยามเช้าเขาบอกเราจะได้ปรับสภาพตัวเองให้ทันนะวันนี้ก็เอาความสุขมาฝากกับ FC แล้วก็ท่านผู้ชมพี่สุธาไทยบ้านบันเทิงโชว์ก็ทำคลิปทุกวันนะบางทีก็ไม่ได้เอามาลงคุณอุ้ยปวดหัวตอนนี้ทำหลายอย่างนะบางทีก็ลืมสติไม่มีจริงๆแล้วเราก็
ถ่ายรูป10 กว่านาทีของเราแล้วก็มาลงให้เพื่อนๆที่ชมกันเนาะดูตอนนี้เห็นเขาไปหาขุดกระปูขุดกบกันแถวบ้านพี่สุธานนะขนาดแมงมันยังหายไปเลยคุณเกี่ยวเขาพี่หนีนะเขาเปิดไฟแมงมันก็ไปเห็นมาตามแสงโค้งแสงไฟเนาะลูกแมงหนึ่งแมงมันสองลูกแมงดาปกติจะเห็นลูกแมงดาเยอะมากเลยนะคุณเวลาเกี่ยวข้าวนะเวลาเปิดไฟหน้าบงหน้าบ้านนะมันจะมานะปีนี้ระว่าเอาสูงขึ้นไปเห็นแต่สิ่งที่เห็นเยอะที่สุดนะซีซั่นนี้คือ1นกกระยางขาวนกกระยางดํานกเป็ดนกปากห่างเนาะแล้วก็นกกาหนามเด้ออพยพมากประเทศไทยบ้านเฮาหลายหลายมาถึงหนึ่งเป็นหลอดเป็นพันฝูงเนาะมาหลายจนว่าบ่อหอยสลีกับประดับแนวบ่อหอยสลีกเป็นยังหลายอยู่คือเก่าคุณเนาะอีสานบ้านเฮาช่วงนี้ก็ซีเลเบตนะหลังจากฤดูการเก็บเกี่ยวก็จะมีงานลอยกระทงแข่งเรือบุญกระถินขึ้นบ้านใหม่งานแต่งงานงานทุกอย่างเลยแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยศรีสะเกษบ้านของพิสุทธาไทยบ้านบันเทิงโชว์หมอลำคณะดังระดับประเทศมีถูกมือมีถูกคืนเพื่อนสาวกระทงกระเทยทั้งหลายนะใครที่ร่างกายแข็งแรงเขาก็จะเป็นเลาะกันทุกคืนทุกคืนพิสุทธานะไม่ไปหรอกคุณไปตอนนี้อากาศมันแห้งเจมหูดังเป็นนางเบิร์หมอลำหมอกก็โล่งร่มก็แห้งเจมหูดังกลับมาแล้วเจ็บจมูกจ้ะนะฝุ่นไม่หลายไปดอกอยู่ของเราแบบนี้แหละเนาะความสุขก็ไม่เหมือนกันแต่ละคนบางคนก็สุขที่ได้ทำไลฟ์สดได้ทำคลิปสุขที่ได้ดื่มอะไรเงี้ยเนาะความสุขแต่ละคนก็เหมือนกันกันจะว่ากันนะสำหรับวันนี้ขอบคุณสำหรับทุกคนที่เข้ามาชมไทยบ้านบันเทิงโชว์บางวันล้อบางวันก็ไม่ล้อ Hello World My name ไทยบ้านบันเทิงโชว์พี่สุธา I live in ศรีสะเกษThailand I live in ห้วยทับทัน country ศรีสะเกษเพอร์วิวประเทศไทยบายเว้าเป็นก็ต้องฮาร์ดเว้าเนาะจะได้มี FC ต่างประเทศจะได้มีความสุขเห็นช่องอื่นเขามี FC มีเมโยกันจนว่าไทยบ้านบันเทิงโชว์ยังไม่มีเลยคุณเนาะก็หวังว่าสักวันหนึ่งพี่สุธาไทยบ้านบันเทิงโชว์ก็จะมีเมโยกับเขาบ้างประวัติส่วนตัวนะจะมาบอกก็ได้หนีเลยบอกกับโบแมนได้ล่ะเนาะพี่สุธาจีก็ทำงานอยู่ในชุมชนของพี่สุธาจีไทยบ้านบันเทิงโชว์นี่แหละคุณก็มาเปิดร้านเสริมสวยอยู่นอกหมู่บ้านนิดนึงอะไรเงี้ยใกล้ๆโรงเรียนเป็นบ้านเช่าแถวห้องเช่าส่วนบ้านตัวเองเอื่อยไปอยู่กับหลานเนาะเพื่อนก็เฮ็ดหน้าเฮ็ดสวนเฮ็ดไร่เลี้ยงงูของเพื่อนไปส่วนใหญ่จะไม่ค่อยไปยุ่งวุ่นวายคุณจะเป็นครอบครัวใหญ่เวลาเรากินเราแล้วก็กินของเราตามปกติเอาแล้วพี่สุธาไทยบ้านบันเทิงโชว์เธอไม่ไปรวมกลุ่มกับเพื่อนกับฝูงหรออุ้ยอยู่ภายอยู่มั่นคุณพี่อายุปูนนี้แล้วจะให้เราแบกกล้องแบกเสียงแบกอะไรไปนะสังคมแต่ละที่แต่ละหม่องก็บ่คือกันได้ล่ะเห็นเอฟYouTube ทางฝั่งลาวเนาะเขาก็สิมีหมู่มีผัวกันขี่รถไปนั่นไปนี่แต่ทางไทยอะทุกคนต่างทำมาหากินนะเราจะไปใส่กล้องมองหน้ากันก็ผิดกฎนะเธออยู่ดีๆจะไปร่วมกลุ่มร่วมวงถ้าไม่มีของแลกเปลี่ยนไปร่วมวงด้วยก็ไม่ได้ร่วมวงนะเนาะจะซื้อของซื้ออะไรไปต้อนเงี้ยกับโบแมนได้ล่ะเกิดเขาอยู่ในองค์กรของเขาอะมาสิเป็นรวมกันด้วยซุ่มซีซุ่มหากับบ่ได้เพราะฉะนั้นสังคมชนบทไทยบ้านเรามันก็เปลี่ยนแปลงไปเยอะคุณการที่เราจะทำคลิปแล้วก็ต้องมีกลุ่มเฉพาะของเราที่ไปทางเดียวกันได้จะไปถ่ายหน้าซุ่มซีซุ่มห้าก็ผิดกฎหมายเพราะฉะนั้นเนาะก็ให้เกียรติแล้วก็ให้สิทธิ์แต่ละคนตามแต่ละพื้นที่แต่ละภูมิภาคที่เราอยู่สำหรับวันนี้พี่สุธาไทยบ้านบันเทิงโชว์ลาเพื่อนๆไปแล้วขอให้ทุกคนดูแลสุขภาพเพราะอากาศเปลี่ยนแปลงขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมไทยบ้านบันเทิงโชว์สำหรับวันนี้ขอให้มีความสุขในทุกๆวันสวัสดี